สนับสนุนโดย Recapil Rapid บอกลาผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คุณเคยใช้ได้เลย Recapil Rapid จะให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองกับประสิทธิภาพของ Recapil Rapid เพียงคุณชะลอมครีมโฟมธรรมชาติไม่ต้องรอ30นาทีไม่ต้องล้างออกและไม่ทำให้ผมของคุณเหนียวเหนอะหนักเพราะ Recapil Rapid ช่วยรักษาเส้นผมได้ง่ายๆแบบนี้ให้คุณพร้อมสำหรับวันใหม่ได้ทันทีโทรด่วน023638866สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการร้อยข่าวยามเย็นเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตาโสภาวดีค่ะวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับครับก็หยุดกันมา3วันละยังหยุดกันต่อใช่ไหมฮะตรุษจีนบางท่านยังหยุดใช่ไหมครับคุณต้นต้องถามถ้าเป็นต้องถามลูกพุ่งฝรั่งสายจีน ที่ยังคงเคร่งอยู่นะครับเขาก็เรียกว่าวันนี้คือวันชิวหยีแปลว่าขึ้น2ขึ้น2ค่ําอ่ะครับคือวันที่2อ่ะพูดง่ายๆชิวอีกคือวันที่1ก็อยู่กันกี่วันครับก็คือเหมือนวันที่1มกราคมอ่ะครับเมื่อวานคือวันที่1มกราคมวันนี้คือวันที่2แล้วก็บางคนก็จะหยุดถึงพรุ่งนี้อีก1วันชิวซาแล้วก็เขาเรียกว่าคุยกลางชิว4เดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนรายการเป็นสอนภาษาจีนอีกอยากทราบเหมือนกันไงเราจะได้รู้ว่ารถติดรถไม่ติดอย่างสมัยก่อนน่ะที่บ้านผมเป็นโรงงานเนี่ยครับไปเปิดชิวโง่คือวันที่5หยุดยาวเลยหยุด4วันหยุด4วัน1 2 3 4ชิวโง่ฮะแต่ว่าเมื่อวานก็ไปตามบ้านญาตินะครับผมก็ยังคงมีประเพณีที่จะต้องไปเคารพญาติผู้ใหญ่อยู่บางบริษัทที่เปิดอยู่ก็จะหยุดพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็เปิดงานวันพุธค่ะคุณต้นแจกอ่างเปาไปเท่าไหร่คะผมพยายามจะหลบหลานๆนะครับน่าเกลียดนะพี่พยายามจะหลบเนี่ยทีตอนเราเด็กๆก็วิ่งหาผู้ใหญ่ใช่ไหมก็ตอนนั้นผู้ใหญ่ก็พยายามจะหลบเราเหรอผมจำได้มีหลบเรามากเราก็ใช่เลยใช่ไหมเราก็อาศัยแม่ไม้ของเขานี่แหละจนมาวันนี้เราก็เอาไปหลบบ้างไม่หรอกครับไม่หรอกก็ตามประเพณีครับเดี๋ยวนี้พิธีหรือว่าการแจกซองแดงที่เรียกว่าอั่งเปาเนี่ยก็ไม่ได้มีความคร่ำเคร่งเหมือนแต่ก่อนนะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะแจกเด็กกว่าหรือคนที่ทำงานแล้วแต่งงานไปแล้วก็จะไม่ได้รับมีเงินเดือนมีครอบครัวนะเดี๋ยวผมขอคุณต้นละกันอั่งเปาตัวใกล้อาจารย์กบแก่กว่าผม ผมยังไม่ได้ขออาจารย์กบเลยนะตายแล้วตายแล้วจะมาปรับกันในรายการแต่ว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองสากลจริงๆครับหลังจากตรุษจีนคุณต้นหยุดเนี่ยนะฮะก็จะไปเจอวันวาเลนไทน์อีกแล้ววันแห่งความรักคือเรามีทุกเทศกาลนะเพราะว่าวันนี้วันที่11แป๊บเดียววันที่14กุมภาพันธ์ก็เป็นวันแห่งความรักอีกแล้วรักในทุกรูปแบบนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวผ่านพ้นวันแห่งความรักไปก็จะเข้าสู่วันปีใหม่ของไทยบ้างแล้วนะคะอุ้ยเรามีทุกฤดูกาลแต่ต้องผ่านนี่ก่อนวันที่วันหยุดที่23 24 25ไงเพราะว่าเราจะไปนครศรีธรรมราชกันนะครับอย่าลืมนะครับรีบจองกันมาไวๆครับเพราะว่ายังมีที่ว่างอยู่พอสมควรเรานัดกันที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าเราจะไปกันด้วยนกแอร์นะครับเช่นเคยเจอกันที่ดอนเมืองครับแล้วก็นอกจากไปสักการะปูชนียสถานอันเป็นมงคลกับชีวิตแล้วอย่างเช่นพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับเราก็จะห่างเรื่องการรับประทานไม่ได้รวมกระทั่งการดื่มด้วยคือดื่มกาแฟฮะเหล้าไม่ดื่มนะครับเราจะไปร้านโกปีนะครับรวมกระทั่งถึงไปชมพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงของคุณลุงสุชาติทรัพย์สินด้วยครับผมเคยสัมภาษณ์ท่านมาแล้วนะท่านเสียสละแล้วก็อนุรักษ์จริงๆนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือว่าการที่จะไปชมพระตำหนักในโครงการสร้างบ้านให้พ่อนะครับแล้วก็คอนโดนกนางแอ่นซึ่งขึ้นชื่อมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของนครศรีธรรมราชอีกเช่นกันครับส่วนอีกจุดนึงที่เราจะไปก็คือไปที่ขนอมฮะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวทะเลแถวๆนั้นนะฮะขนอมสิชนนะครับก็บอกไปอีกที่นะที่ร้านโกเต้นอำเภอสิชนนะฮะแล้วก็ไปสปาปลาด้วยสปาปลานะฮะหลังจากนั้นไปไหนต่อนี่เราก็บอกว่าที่โอท็อปของขนอมเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเขามีอากาศที่ดีที่สุดไว้จำหน่ายด้วยนะครับอันนี้น่าแปลกใจมากนอกเหนือจากที่เราทราบกันเช่นผ้ามัดสีผ้ามัดย้อมสีผ้าบาติกนะครับรวมกระทั่งทุเรียนกวนแบบโบราณอร่อยอร่อยหอมหอมนะครับแล้วก็เรื่องราวของสมุนไพรต่างๆนะฮะเราก็จะกลับกันวันที่25ตอนค่ำๆครับด้วยนกแอร์อีกเช่นเคยครับราคาผู้ใหญ่ 15,500 บาทเด็กๆครับต่ำกว่า12ปี 12,000 บาทรีบโทรมาเลยครับ0847001166เที่ยวจุดจีนเที่ยววาเลนไทน์กันจบแล้ว
ก็ไปเที่ยวลองวีคเอนด์วันที่23 24 25กับ Blue Sky สนุกเช่นเคยไม่มีพลาดทั้งอิ่มท้องอิ่มสมองอิ่มใจด้วยครับค่ะก็ต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะคะเวลาไปท่องเที่ยวเมืองไทยก็ถือว่าได้สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะอาจารย์กบพูดเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลต่างๆตรุษจีนผ่านไปแล้วเรื่องของเทศกาลวันแห่งความรักกำลังจะย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครยังไม่ได้หาของขวัญที่จะให้กับคนรักไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณหรือจะเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อเป็นใครก็แล้วแต่ความรักมีอยู่หลากหลายรูปแบบค่ะใครยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรให้นำเสนอเลยนะคะกำไลข้อมือ Puppy Love ค่ะเป็นกำไลข้อมือที่จะเป็นของขวัญที่ดีในช่วงของเทศกาลวันแห่งความรักที่จะมาถึงนี้นะคะมี2สีให้คุณเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นสีโรสโกฝังเพชรสีทองกุหลาบนะคะแล้วก็สีซิลเวอร์ฝังเพชรสีเงินค่ะตัวเรือนทำจากวัสดุสแตนเลสซึ่งผ่านการรับรองและได้มาตรฐานจากเยอรมนีนะคะ1ชุดจะมีกำไลอยู่2วงแบ่งเป็น2ขนาดก็คือสำหรับคุณผู้หญิงและขนาดสำหรับคุณผู้ชายค่ะและกำไล Puppy Love นี้มีความพิเศษตรงที่รูปทรงของกำไลนะคะจะมีเป็นรูปวงรีซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของข้อมือโดยเฉพาะเวลาสวมใส่ก็จะรับกับรูปทรงของข้อมือแล้วก็จะใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของคุณภาพค่ะมั่นใจได้นะคะเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นใช้ระบบไฮดรอลิกเข้ามาช่วยในการวางโครงกำไลผ่านการขัดเงาเคลือบเงาอย่างดีป้องกันการเกิดสนิมและตัวล็อกกำไลก็ใช้สกรูเป็นตัวยึดค่ะจะได้ล็อกได้อย่างแน่นหนามากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนกับความรักก็จะได้แนบแน่นแบบนี้กันตลอดไปนะคะใครสนใจค่ะปกติ1คู่ราคา 3,500 บาทแต่ถ้าสั่งซื้อผ่าน Blue Sky ตอนนี้นะคะลดทันที 50% ค่ะเหลือคู่ละ 1,750 บาทมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็จัดส่งฟรีถึงที่บ้านด้วยนะคะและโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในช่วงของวันวาเลนไทน์ซื้อกำไร Puppy Love 1ชุดแถมจี้ห้อยคอฝังเม็ดพลังงานเยอร์มาเนียมลายพระสังกระจายกับลายเจ้าแม่กวนอิมให้อีกฟรีอีก2ชิ้นนะคะเท่ากับว่าคุณก็จะได้ไปทั้งหมด4ชิ้นก็ใครสนใจโทรไปได้ที่02-277-9696 02-277-9696 ค่ะครับก็โทรมาเลยง่ายๆครับแต่ที่ยากกว่าคือหาคนที่จะเอาไปให้เขานี่สิบางคนหลายคนเครียดนะวันพฤหัสแล้วเนี่ยยังหาไม่ได้เลยว่าซื้อกำไรไปแล้วจะไปให้ใครไม่เหมือนคุณต้นทางเลือกเยอะใช่ไหมครับซื้อใส่เองรีบใส่หัวคือให้คุณแม่ผมนั่งเงียบๆเพราะว่าผมขออภัยนะที่ว่า14กุมภาพันธ์ผมสบายมากสบายมากไปว่าอะไรผมไม่เคยให้ความใส่ใจเลยจริงๆครับไม่คือต้องขออภัยผมมีความรู้สึกว่ามันบิดเบือนกันมานานแล้วอะแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรกับวันนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมบอกว่าโดยส่วนตัวผมสบายมากคือไม่ต้องกังวลผมผ่านมันไปคือวันที่14กุมภาของ1ปีเท่านั้นผมจำวันเกิดพ่อผมได้จำวันเกิดแม่ผมได้แล้วก็จำวันเกิดได้วันเกิดคนสำคัญหรือวันอะไรมากกว่าไม่ได้ไปจำวันอย่างนี้เพราะนั้นปล่อยให้สองท่านนี้ไปท่านหนักกว่าผมเยอะ ไม่เป็นไรถ้าใครเครียดยังหาของขวัญไม่ได้ก็โทรมาเลยนะครับอย่างที่บอกครับทีนี้มีควันหลงนิดนึงอาจารย์เรื่องอะไรครับหนิงสืบเนื่องมาจาก SMS เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่คุณหมอวรงค์เนี่ยนำเอาข้าวเน่าทั้งกระสอบไปแสดงในสภาแล้วเราก็เห็นพฤติกรรมการแก้ปัญหาในสภาก่อนนะการตอบปัญหาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อนายณัฐวุฒิสายเกลือว่าตอบปัญหาคุณหมอวรงค์ในเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวว่าจะจัดการกับข้าวเน่ากระสอบนี้อย่างไรมาจากจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็มีการเปิดเผยชื่อลงสีกันละเขาก็แก้ด้วยการไม่ตอบคำถามแล้วไปแจ้งความจับคุณหมอวรงค์กรณีที่บอกว่าเอาข้าวซึ่งเป็นข้าวเน่าอยู่ในโครงการจำนำของรัฐบาลออกมาได้อย่างไรวันนี้ครับวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลหรือเปล่าเราไม่รู้ครับมีอีกแบบนึงแล้วอาจารย์กบอะไรยังไงครับนอกจากเจอข้าวเน่าแล้วไปแจ้งความจับคนแฉดูคลิปก่อนไหมมีคลิปของคุณมัลลิกาที่เอาออกมาแฉว่าที่จังหวัดแพร่เนี่ยมีโรงสีเนี่ยเขารับจำนำข้าวแต่ไม่มีที่วางจำได้ใช่ไหมจำได้ฮะแล้วก็เอามากองกันอยู่เต็มร้านเลยเปียกเน่าเหม็นไปหมดเลยนะคะผ้าใบคุมไว้แค่นั้นอันนั้นฝนที่บอกว่าเป็นข้าวเปลือกเน่าแล้วก็ที่บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้เพราะว่ากลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันโชยไปจะต้องมาดูว่าอะไรใช่ถ้าคลิปพร้อมก็ขึ้นไปเราก็คุยกันไปนะฮะคือตรงนั้นเนี่ยคุณมาริกาวันนั้นก็บอกว่าโอ้โหมีกลิ่นเหม็นมากแล้วก็ข้าวชื้นเลยนะปรากฏว่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการครับคุณผู้ชม
วิธีแก้ปัญหาอีกแบบนึงซึ่งหลายๆคนคาดเดาได้อยู่แล้วมีโทรศัพท์ทางไกลจากจังหวัดแพร่เข้ามาหาคุณมัลลิกาหลังจากที่คุณมัลลิกาจัดรายการเสร็จครับว่าไฟกำลังไหม้โรงสีที่กองข้าวกองนั้นอยู่ครับโรงสีนั้นเลยนะคะนี่ใช่ฮะโรงสีเนี่ยครับเนี่ยคุณมัลลิกาบอกว่าอยู่ในอำเภอเมืองแพร่เลยอันนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่ครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้ารายการอย่างที่ผมบอกแล้วมีโทรศัพท์ทางไกลมาจากแพร่ว่าโรงสีเนี่ยกำลังเกิดเพลิงไหม้อยู่อ้าวแปลว่าทำลายหลักฐานถ้าภาษาไทยชาวบ้านพูดอ๋อเห็นคลิปของคุณติ่งแล้วคุณมัลลิกาแล้วมันเกิดการร้อนรุ่มในซวงทนไม่ไหวข้าวลุกเป็นไฟขึ้นมาเป็นไฟนะครับอาจารย์กบก็เคยบอกแล้วแต่มันบอกนะข้าวเนี่ยถ้าจะเห็นในลานเนี่ยเปียกแฉะอยู่เลยนะลุกเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่ฟ้าผ่าหรือว่าวิปริตถูกต้องต้องมีคนทำขึ้นมาใช่ไหมครับใช่อาจารย์กบกับคุณหนิงก็เคยเรียนให้คุณผู้ชมทราบแล้วว่าเดี๋ยวคอยดูนะ มันจะต้องเกิดไฟลุกทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะโกดังรับจำนำข้าวเขาเรียกว่าโครงการเปลี่ยนข้าวสารดีๆเนี่ยอย่างข้าวของกุลาร้องไห้ให้กลายเป็นข้าวคั่วดังนั้นวันนี้เราสรุปได้เบื้องต้นไหมว่าวิธีการที่จะรับมือกับโครงการอภิมหาโคตรโกงจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์วิธีที่หนึ่งเมื่อมีหลักฐานเมื่อมีผู้นำข้าวเน่าข้าวไม่ดีข้าวไร้คุณภาพในโครงการจำนำมาแฉจะต้องไม่ยอมรับและแจ้งความกลับทันทีแต่การแจ้งความคือการยอมรับคือการยอมรับเขาบอกว่ารัฐมนตรีนี่ฉลาดมากนักในเรื่องที่ไม่ควรจะฉลาดคืออย่างว่านะคนชั่วนะมันต้องสะดุดขาตัวเองตรงไหนล่ะฉลาดมากในเรื่องที่ไม่ควรฉลาดอย่างนะครับแล้วก็สองจัดการทำข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวตังข้าวไหม้ซะข้าวคั่วข้าวพองใช่ไหมเออแต่รัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเขาก็มีวิสัยแบบนี้ตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นอมาตย์แล้วนะคะแก้ปัญหาด้วยการสั่งเผาไงก่อนหน้านั้นไม่พอใจอะไรเรียกร้องอะไรก็สั่งเผามาคราวนี้เรียกร้องแล้วก็ไม่พอใจที่มีการออกมาแฉเรื่องของโกดังข้าวเน่าก็สั่งเผาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เราสันนิษฐานได้แบบนั้นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเต้นถนัดเผาป่ะเผาไปเลยเนี่ยคือพฤติกรรมมันโยงใหญ่ได้ไงคือมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมการแก้ปัญหาจะต้องจบลงด้วยกองไฟครับทุกครั้งไปเออจริงไม่พอใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกับรัฐบาลของคุณสมชายคุณสมัครฮะก็บอกว่าพี่น้องไปเผาไปเลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่าแปลว่าแก้ปัญหาด้วยไฟทุกครั้งอันนี้ฟังดูแล้วจริงนะไม่พอใจข้าวที่กองเอาไว้มีความชื้นมีกลิ่นเหม็นเน่าไม่พอใจโรงสีที่รับจำนำไม่ไหวครับเอ๊ะทำไมถึงเกิดกองไฟที่จังหวัดแพร่งั้นท่านผู้ชมถ้าเห็นคลิปนี่นะฮะซึ่งผ่านมาสดๆแล้วให้ฟังให้ดูเมื่อสักวันพฤหัสวันศุกร์นี่เองวันศุกร์วันศุกร์แล้วก็ไปถ่ายมาเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเน่าเหม็นมากเนื่องจากถ้าจะเห็นภาพคือลานเนี่ยแฉะด้วยน้ำเห็นไหมพอเป็นแฉะด้วยน้ำเนี่ยทั้งหมดคือข้าวเปลือกแล้วก็โกดังเนี่ยล้นแล้วถึงได้ต้องมากองไว้ข้างนอกเอาภาพพลาสติกคลุมไว้แหน่น้ำมันเข้าข้างล่างมันก็เน่าเข้าเปลือกแช่น้ำอ่ะเคยได้กลิ่นไหมข้าวเปลือกแช่น้ำอ่ะมันจะขึ้นสาเหล้าเลยนะคือเป็นฟองขึ้นมาคือมันเป็นแอลกอฮอล์ครับวัตถุไวไฟหรือเปล่าเออหรือว่ามันวิปริตแผ่นดินนี้วิปริตขนาดว่าไฟลุกขึ้นเองได้เอาเลยไหม4642123เพราะว่าเราจะแจกคู่มือจับโกงจำนำข้าวใช่นะฮะทีนี้พอมาเห็นแล้วเนี่ยว่าตกลงวิธีแก้ปัญหาข้อที่1ก็คือแจ้งจับข้อที่2ก็คือทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวตังข้าวแปรรูปข้าวคั่วของอาจารย์พงศ์เนี่ยข้อที่3เนี่ยผมคิดไม่ออกจริงๆสำหรับความอัจฉริยะของรัฐบาลชุดนี้ลองให้คุณผู้ชมบอกมาหน่อยได้ไหมว่ารัฐบาลชุดนี้หรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเขาจะมีวิธีรับมือกับโครงการทุจริตอภิมหาโกงจำนำข้าวอย่างไรแล้วเราจะแจกคู่มือรู้ลึกรู้จริงเรื่องโกงจำนำข้าวให้อีก4642123เบอร์เดิมผมก็คงจำได้นะฮะ4642123ส่งมาซิว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องทุจริตจำนำข้าวเนี่ยนอกจากเผาทิ้งนอกจากไปแจ้งความนอกจากข้อ1ว่าอะไรนะแจ้งความแจ้งความเผาทิ้งแล้วข้อ3เนี่ยมีอะไร3 4 5เลยครับส่งกันมาเยอะๆอยากฟังจริงๆเอาให้ถล่มทลายเลยนะทุกวันนี้ดีใจมากเรา3คนนั่งยิ้มทุกวันเลยอาจารย์กบทำไมอ่ะเพราะว่าจำนวน SMS มันพุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งไงแล้วพุ่งขึ้นส่วนหนึ่งคนที่
SMS อุตส่าห์เสียสตังค์มาชยันโตเราก็เยอะนะอันนี้พูดจริงๆต้องขอขอบคุณขนาดไม่ชอบเนี่ยยังส่ง SMS ถ้ารักกันชอบกันคงจะตามถึงบ้านนะชวนจริงเลยแล้วคุณหนิงหัวเราะเลยอย่าไปชี้ช่องสิกลัวไม่เป็นไรผมอยู่ใกล้ๆบ้านคุณหนิงแล้วก็เอาอย่างงี้มั้ยผมว่าคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะนะสั้นๆนิดเดียวถ้าจังหวัดของท่านนะครับโครงการรับจำนำข้าวไปที่โรงสีที่ไหนแล้วเห็นข้าวกองๆๆๆไว้ถ่ายคลิปมาก็ได้นะหรือที่ไหนมีไฟไหม้แจ้งมาทางบลูสกายได้เลยดีค่ะเพราะว่าข่าวลักษณะแบบนี้จริงๆเกิดขึ้นแต่ถูกปิดบังอยู่หลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าปีที่ผ่านมาได้ข่าวเขามีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะว่าโกดังเก็บข้าวของทางรัฐบาลนั้นถูกไม่รู้ว่าถูกเผาหรือเผาเองหรือจุดลุกเป็นไฟขึ้นมาเองถึง 4-5 โรงด้วยกันแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวคราวขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าแฟนๆของ Blue Sky อยากช่วยเป็นหูเป็นตาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะส่งคลิปมาได้ถ้าหากว่าเจอข้าวที่เน่าๆแบบนี้ถ่ายคลิปส่งมาหรือว่าเจอไฟไหม้ที่ไหนก็ถ่ายคลิปส่งมาก็แล้วกันเราจะมาแชร์กันในรายการนี้แหละเพราะแน่นอนว่าช่องอื่นไม่ได้ออกต้องดูที่ Blue Sky เท่านั้นครับครับมาเรื่องผู้ว่ากทม.นิดนึงจากใครโพสต์นะฮะใครโพสต์เรื่องเดียวกันนี่แหละไหนๆก็ว่าแล้วนะฮะไทยโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเต้นยันข้าวไม่เน่าก็ไม่ทันเน่าไงไม่ทันเน่าไม่ไปแล้วก็คงไม่เน่าเพราะว่าไม่เป็นข้าวแตนไปแล้วนะเขาบอกว่าที่สุรินทร์เนี่ยเขาไปตรวจมาแล้วทุกโกดังนะไม่พบว่ามีข้าวเน่าเพราะฉะนั้นชาวสุรินทร์ที่หอบข้าวมาให้คุณหมอวรงค์เนี่ยถ้ามีอีกช่วยกรุณาส่งคลิปส่งภาพมาด้วยครับเดี๋ยวจะได้ออกกระหน่ำให้หนำใจนะให้ดูว่าข้าวเน่าหน้าตาเป็นยังไงบางคนไปลงใน Facebook นะเขาลงให้ดูว่าข้าวกล้องหน้าตาอย่างนี้ข้าวเน่าหน้าตาอย่างนี้เพราะบางคนเนี่ยในสภาเนี่ยไม่รู้แกล้งโง่หรือว่าไม่เคยรับประทานข้าวไปบอกว่าที่เห็นนั่นคือข้าวกล้องจ่าประสิทธิ์นั่นแหละพูดตรงๆเลยเขาไม่เคยรับประทานข้าวรับประทานแต่ใบข้าวเนี่ยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าข้าวกล้องหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่ข้าวกล้องครับค่ะเรากลับมาติดตามเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันหน่อยดีกว่าค่ะยิ่งใกล้วันก็ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดีเบตกันในส่วนของนโยบายวันนี้เองค่ะหลายท่านมาเจอกันนะคะผู้สมัครหลายท่านมาเจอกันแล้วก็ดีเบตร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลายคนทีเดียวค่ะที่มาร่วมดีเบตในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอประชวรสุขุมพันธ์บริพัตรนะคะคุณโคสิทธิ์สุวินิจจิตพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะคะคุณสุริสยามวาลาซึ่งก็มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเรามาเริ่มต้นจากคุณชายสุขุมพันธ์กันก่อนนะคะคุณชายสุขุมพันธ์เองก็พูดถึงกรุงเทพมหานครว่าอยากให้กรุงเทพนั้นเป็นมหานครที่มีโอกาสมากกว่าเดิมวิสัยทัศน์ต้องอยู่บนความเป็นจริงค่ะเรามองว่ากทม.มีศักยภาพมหาศาลนะคะในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกทม.มีความเชื่อมโยงในที่ตั้งทางภูมิภาคและเรื่องของการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรายได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทีเดียวค่ะซึ่งก็ควรจะต้องดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณชายก็ยังบอกอีกว่ามีความมั่นใจค่ะว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.รัฐก็ต้องสนับสนุนแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือขอให้ถ่ายโอนอำนาจให้กทม.ตอนนี้ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนแต่อย่างใดกทม.ก็มีศักยภาพมหาศาลที่จะทำแต่ทุกรัฐบาลยังไม่ยอมโอนอำนาจมาให้นะคะ เราไปติดตามการสัมมนานะคะในส่วนของคุณชายสุขุมพันธ์กันก่อนค่ะก็คงใช้งบประมาณไม่มากนะครับผมไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีขีดความสามารถค่อนข้างสูงในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณนะครับอย่างเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับอย่างท่ออุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ซึ่งใกล้วางศิลาฤกษ์แล้วนะครับที่อยู่ลอดใต้คลองบางซื่อจากถนนราชดาภิเษกระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเดิมรัฐบาลจะสนับสนุน 100% ตอนนี้เหลือ 50-50 แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเริ่มต้นโครงการนี้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการมากกว่าดังนั้นผมไม่ค่อยเป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้นะครับในเรื่องของคอร์รัปชันนะครับกทม.4 ปีที่ผ่านมาร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบทุกองค์กรอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเชื่อไหมครับผมเสียภาษีโรงเรือนมากกว่าสมัยผมไม่เป็นผู้ว่านะครับเพราะว่าผมเสียทุกบาททุกตังค์แล้วก็ใครขอเพิ่มเนี่ยผมให้หมดเลยครับค่าภาษีโรงเรือนกลัวถูกกล่าวหาครับนะครับแล้วก็ถ้ามีโครงการใดนะครับถ้ามีคนร้องเรียนทั้ง TOR ผมให้เริ่มใหม่เลยครับถ้าการร้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลนะครับ
การสนับสนุนทางด้านงบประมาณเนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่นะครับที่จะสนับสนุนการทำงานของกทม.ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำไมครับประการแรกครับกทม.กรุงเทพคือเมืองหลวงครับไม่มีรัฐบาลไหนที่ไม่สนับสนุนเมืองหลวงนะครับประการที่สองกรุงเทพมหานครนะครับมีการเสียภาษีในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุดครับ770ของที่เสียภาษีทั่วประเทศนะครับดังนั้นกทม.มีสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนกทม.คือโฉมหน้าที่ประเทศไทยหันไปสู่โลกภายนอกครับถ้าใบหน้านี้งดงามประเทศก็งดงามครับผมอาจจะต่างนิดนึงนะครับว่าความสนับสนุนการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องงบประมาณนั้นสำคัญแต่จริงๆแล้วที่สำคัญกว่านั่นคืออะไรครับที่สำคัญกว่านั่นก็คือขอให้ถ่ายโอนอำนาจให้กทม.ตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจเมื่อปี2542ครับในขณะนี้ยังไม่ถ่ายโอนครับผมอยากให้รัฐบาลทุกรัฐบาลครับจะเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยหรือพรรคอื่นนะครับถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่นนะครับเพราะว่าในขณะนี้ท้องถิ่นเจริญแล้วครับพี่น้องชาวท้องถิ่นนี่นะครับอยากมีอะไรที่เป็นตัวของตัวเองอยากมีผู้ที่ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองได้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยรัฐบาลกลางตลอดเวลาครับมาดูทางด้านของพลตรีพงษ์พัฒน์กันบ้างนะคะที่บอกว่าตัวเองก็อาสามาคืนความสุขคืนรอยยิ้มให้กับคนกทม.ค่ะโดยการหาเสียงก็จะมีการชี้แจงนโยบายจึงเริ่มจากความสุขพื้นฐานเรื่องของความปลอดภัยจากชุมชนเรื่องปากท้องเรื่องจราจรเรื่องทัศนียภาพทุกคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันตนจึงจะทำระบบแมปปิ้งดูว่าจะสามารถบริหารจัดการอย่างไรได้บ้างนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะการแสวงหาความสุขของพี่น้องประชาชนก็อยู่ในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับกระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องทำทั้งในหน้าที่อำนาจหน้าที่และงบประมาณที่ตัวเองมีอยู่นะครับภายในกรอบแต่อะไรก็ตามที่อยู่นอกกรอบออกมานั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าความทุกข์ของพี่น้องประชาชนความสุขของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นถ้าเราคิดแค่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็จะจำกัดตัวเองอยู่ในลักษณะที่ว่าทำได้ไม่ดีพอหรือทำได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึงพอเพราะนั้นการวางยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อก็เป็นธงนำอันหนึ่งนะครับส่วนคุณโคสิทธิ์ค่ะบอกว่ากทม.นั้นควรจะเป็นมหานคร24ชั่วโมงนะคะโดยต่อไปนี้กทม.จะเปิดบริการ24ชั่วโมงต้องเดินทางได้สะดวกมีศูนย์การเรียนรู้และมีความปลอดภัยเมื่อเป็นเมือง24ชั่วโมงได้ก็จะติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็นำหน้าประเทศอื่นได้ค่ะขณะที่คุณสุหฤทธิ์สยามวาลานะคะบอกว่ามองกรุงเทพเป็น3ระยะระยะแรกก็คือนี่แหละค่ะตอนปัจจุบันนี้นะคะทุกคนคงฝันว่าจะเดินทางเท้าอย่างปลอดภัยความฝันนั้นของตัวเองมีอยู่มากมายค่ะวันนี้เรายังอยู่ภายใต้อะไรบางอย่างที่ดึงเราออกจากชีวิตของตามความฝันมันเป็นจริงได้ไม่ยากถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคธุรกิจของกทม.เป็นภาคที่มีความมหัศจรรย์เหมือนภาคเอกชนของเรามีความเข้มแข็งสิ่งที่เป็นอยู่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะคะการที่กรุงเทพเราจะเป็นอิสระเรารอมานานจนอยู่เหมือนเดิม เป็นเวลามานานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการอาสาสมัครอีกเยอะถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะปิดท้ายกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะก็บอกว่าประเทศไทยสามารถเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนได้มีจุดแข็งในเรื่องนี้ยังได้ยอมรับด้วยว่ากทม.เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอีกทั้งยังมีสนามบินที่ใหญ่สามารถรองรับการเดินทางได้ระบบธนาคารก็มีความเข้มแข็งแรงงานก็มีอย่างเพียงพอให้ต่างชาติมาลงทุนกทม.ต้องเป็นเมืองสีเขียวและปราศจากผู้มีอิทธิพลค่ะนะแต่ละท่านก็มีนโยบายมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาต่างๆกันไปนะครับเขาก็มีนโยบายมีแท็กติกกลยุทธ์ใช่ไหมในการหาเสียงแต่ละคนก็ว่ากันไปขึ้นเวทีปราศัยหรืออะไรแต่นับจากวินาทีนี้ครับคุณหนิงอาจารย์กบห้ามเด็ดขาดนะนี่ผมประชดนะฟังเลยนะผมไม่ได้พูดความจริงนะนี่ผมประชดเลยต้องบอกล่วงหน้าใช่ไหมว่าประชดตอนนี้นะครับการหาเสียงบนเวทีคงจะต้องยืนถือเอกสารแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆครับตามข้อความที่เขียนเอาไว้ทำไมอ่ะเพราะมีขาเผือกที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวพันอะไรเลยไปนั่งจับผิดจับถูกแล้วก็เอาไปฟ้องกกต.ขาเผือกที่เขาเป็นขาเผือกแบบขาประจำด้วยใช่ไหมอ้าวผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์ถูกแล้วลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์
คุณหนิงอาจารย์กบเคยไปเวทีหาเสียงไหมไปผมเนี่ยก่อติดเวทีหาเสียงผมชอบการเมืองแต่เด็กๆสิ่งที่แสดงออกในเวทีหาเสียงถ้าไม่ได้ด่าใครถ้าไม่ได้จงใจให้ร้ายใส่ร้ายใครมันก็เป็นชั้นเชิงในการหาเสียงครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยที่ติดตามร้อยข่าวยามเย็นอยู่ชอบการเมืองทุกคนเห็นมาหมดแล้วว่าไม่ว่าอภิสิทธิ์หาเสียงไม่ว่ายิ่งลักษณ์หาเสียงไม่ว่าอภิสิทธิ์หาเสียงไม่ว่าทักษิณหาเสียงแต่ละคนก็มีวิธีการต่อแต่นี้นะห้ามแล้วนะอภิสิทธิ์เบอร์อะไรสมมุตินะคุณชายสุพรรณกลางนี่เบอร์16เขาอยู่บนเวทีของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์จับได้เบอร์16ครับเขาก็จะมีการปลุกใจอย่างเวทีเสื้อแดงเขาก็ขอเสียงกันหน่อยขอเสียงหน่อยอภิสิทธิ์เบอร์อะไรข้างล่างก็ต้องเบอร์16ซึ่งในความหมายเนี่ยถ้าบุคคลที่เต็มไปด้วยวิจารณญาณอันสมบูรณ์ไม่ฟั่นเฟือนหรือไม่สติปัญญาต้อยต่ำจนเกินไปนักก็จะเข้าใจถึงวิธีการหาเสียงเช่นนี้เหมือนกันเวทีเสื้อแดงวันศุกร์ผมไปนะหัวมุมสวนลุมมีเวทีคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ครับเขาก็ถามกันตรงๆเอาเสรีเบอร์อะไรเบอร์11ข้างล่างก็ตะโกนเขาก็ต้องย้ำสินค้าของเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับทีมรองผู้ว่าทีมนี้เบอร์อะไรก็เบอร์11คือนั่นคือวิธีหาเสียงแต่นายเรืองไกรรีกิจวัฒนะเขาว่างมากผมไม่แน่ใจกินยาลืมเขย่าขวดหรือเซลล์ประสาทยังทำงานไม่เต็มที่เพราะรับตุ๊ดจีนก็ไม่รู้ครับเขาไปร้องกกต.ครับว่าเขาบอกว่าเทคนิคการหาเสียงอย่างนี้เนี่ยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทำให้คนเข้าใจผิดหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องอันใดเกี่ยวกับผู้สมัครใดนี่ไงก็คือเวลาที่คุณอภิสิทธิ์หรือคุณยิ่งลักษณ์อยู่บนเวทีตะโกนเอายิ่งลักษณ์เบอร์อะไรเบอร์9พงษ์สภัทรเบอร์อะไรเบอร์9อภิสิทธิ์เบอร์อะไรเบอร์16อภิลักษณ์เบอร์อะไรเบอร์16เขาบอกอย่างเงี้ยทำให้เข้าใจผิดก็ขยันเรื่องโง่ไงแต่นึกว่าเอามองในแง่บวกอย่างนายกว่านะคนจำไม่ได้เลยจำได้เลยเบอร์อะไรแล้วการที่บอกว่าประชาธิปัตย์เบอร์อะไรคุณชายเบอร์อะไรพิสิทธิ์เบอร์อะไรมันเป็นการไปบังคับข่มขู่หลอกลวงประชาชนในมุมไหนคะคุณต้นผมก็ไม่เข้าใจคือถึงบอกว่าต่อแต่นี้เนี่ยการหาเสียงนะไม่ต้องมีหลอกเวทีปราศัยอ่ะเพราะถ้ามีแล้วนะมีคนที่จ้องจับผิดเรื่องโง่โดยที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองฉลาดพอหรือเปล่านะแต่คำตอบมีชัดเลยนะกกต.เขาพูดคืนมาว่าไงรู้ไหมคุณยังไงฮะเขาบอกว่านายเรืองไกรร้องเรียนในฐานะอะไรแปลมาขอแปลหน่อยเถอะแปลว่านายเรืองไกรเนี่ยเผือกสดเผือกสดต้องแปลอีกไหมเผือกสดไงไม่ใช่เผือกแห้งถ้าภาษาไทยผวนกับเผือกสดก็ผดเสือกอะอย่าไปแปลเขาอีกคือผดไม่อันนี้ไม่มีความหมายเผือกสดไงใช่ไหมคือประเด็นว่าร้องเรียนฐานะอะไรถ้าร้องเรียนในฐานะผู้มีสิทธิ์ไปยุดหย่อนบัตรลงคะแนนก็ร้องเรียนกับผู้สมัครได้เฉพาะส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครแต่จะกรณีร้องเรียนผิดกฎหมายเลือกตั้งนายเลืองไกรไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งกกต.ต้องเป็นผู้หยิบมาพิจารณาเองจึงอยากถามกลับว่านายเลืองไกรอยู่ในฐานะอะไรมีส่วนได้เสียต่อการเลือกตั้งอย่างไรผมจำไว้ประเภทด่าคนอื่นมั้งได้มั้ยคุณมาคุยกับผมในฐานะอะไรอย่างนี้ได้มั้ยอาจารย์กบคือรายการเราเนี่ยเราชอบให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆกับเรายังไงอ่ะ SMS ที่ผมตั้งเอาไปเนี่ยเมื่อกี้เพราะว่ามันมีข่าวด่วนแทรกเข้ามาผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกับเรานะทีนี้เนี่ยเอาเรื่องคุณเลืองไกรซะหน่อยไหนๆก็ไหนๆละคุณพลตำรวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาเนี่ยท่านเป็นประธานกกต.กทม.เนี่ยนะครับท่านถามว่าคุณเรืองไกรอยู่ในฐานะอะไรผมก็คิดว่าคุณทวีศักดิ์ถามผ่านสื่อเพราะนั้นคุณผู้ชมทุกคนก็เป็นประชาชนที่ต้องอ่านหรือรับรู้อยู่แล้วว่าคุณทวีศักดิ์ถามครับเอามันซะ2 SMS เลยท่านสะดวก SMS ไหนท่านเขียนเข้ามาเลยช่วย4642123หน่อยว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งเคยด่าทักษิณเป็นไฟชนิดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งเต็มทุ่งนี่แหละวันนี้เนี่ยแกอยู่ในฐานะอะไรครับที่ไปร้องเรียนกกต.วงเล็บนิดนึงขอสุภาพนะครับเผือกสดก็ได้ฮะคิดไม่ออกก็เผือกสดฮะแต่ว่าได้ข่าวเหมือนกันว่าเสริมมาว่ายังไม่พอไปร้องที่อาจารย์เสรีไปโพสต์ใน Facebook ซึ่งอาจารย์เสรีก็ให้ความเห็นในเรื่องของควรจะเลือกใครไม่เลือกใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านก็เป็นเรื่องที่คุณทวีศักดิ์ถึงได้ถามเหมือนกันว่าไปร้องที่อาจารย์เสรีเขียนอย่างนี้ใน Facebook เนี่ยด้วยฐานะเผือกแห้งเผือกสดอะไรบ้างนะเอามั้ยนะเอา2เสริมเป็น2คำถามจะได้มีทางเลือกรักใครชอบใครจัดให้คนนั้นเลยนะคะรักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัฐวุฒิไสยเกลือก็จัดมา4642123รักคุณเรืองไกรกิจวัฒนะก็จัดมาที่เบอร์เดียวกันค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงเมื่อกี้
พลตำรวจโททวีศักดิ์ถามว่าคุณเรืองไกรมาร้องในฐานะอะไรอีกอันนึงคุณอภิสิทธิ์ก็ถามเหมือนกันว่า DSI เนี่ยตอนนี้มีระบบการทำงานเป็นยังไงอ๋อนี่เรื่องโรงพักใช่ไหมเรื่องโรงพักเพราะว่าโอ้โหนี่ถึงขนาดเปิด DSI วันอาทิตย์เลยนะคะฮะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการขยันมากเดี๋ยวคุณหนิงยังไงนะอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงนี่24ชั่วโมงเลยป่ะโอ้โหน่านี่อาจารย์กบกำลังโฆษณาให้ผู้สมัครบางคนมันจะโดนคงไม่มีใครมาร้องหรอกไม่ได้ข่มขู่หลอกลวงขู่เข็นประชาชนนะคะโอ้นี่ผมไปประเภทอะไรที่24ชั่วโมงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเซเว่นสถานีเราสถานีเราก็24ชั่วโมงนะอ่ะทำไมนะครับคุณหนิงเขาเปิด DSI เลยเหรอเขาเปิด DSI วันอาทิตย์ที่มาที่ไปก็เกี่ยวข้องกับการที่คุณพงษ์สภัทรเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของ TOR ในการสร้างโรงพักกับแฟลตตำรวจนี่แหละค่ะผมรู้คุณหนิงเขาอยู่ในโครงการขี้ข้าไม่มีวันหยุดหรอขี้ข้าไม่มีวันหยุดเขาใช้มาต้องทำให้คุ้มราดกะลาหัวลงมา24ชั่วโมงต้องทำเข้าไปโอ้โหและเป็นขี้ข้าไม่มีวันหยุดและเป็นขี้ข้าที่สนองตอบนายได้เป็นอย่างดีมากนะคะครับเพราะว่าเปิด DSI ให้คุณพงษ์สภัทรเข้าไปยื่นเอกสารหลักฐานในวันอาทิตย์และหลังจากไปพบกับคุณพงษ์สภัทรเพียงแค่20นาทีไปยื่นเอกสารตรวจสอบไปที่ DSI วันอาทิตย์เข้าไปยื่นเสร็จมีการพูดคุยกันดูหลักฐาน20นาทีผ่านไปออกมาแถลงข่าวคู่กันเลยค่ะแล้วบอกว่าคุณพงษ์สภัทรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้อ๋อรวดเร็วต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวคะแนนโหดชัดๆเลยนะถูกไหมมาเร็วเคลมเร็วมากอันที่หนึ่งเปิดสถานที่ราชการซึ่งควรจะเป็นหน่วยที่ตรวจสอบความถูกต้องของพงษ์สภัทรด้วยซ้ำแต่นี่เปิดให้พงษ์สภัทรเข้าไปยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อจะพูดง่ายๆมาแก้ตัวให้อันนี้หนึ่งอันที่สองตรวจเอกสารหลักฐานเพียงแค่20นาทีครับแล้วออกมานั่งแถลงข่าวคู่กันคู่กันด้วยคู่กันแล้วคุณพงษ์สภัทรก็บอกว่าตัวเองคุณธานิชบอกแทนตัวคุณพงษ์สภัทรด้วยว่าไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวโอ้โหสุดยอดท่านแหลกรับรองให้เลยว่าคุณพงษ์สภัทรผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องอย่าลืมว่าคุณพงษ์สภัทรมาในฐานะของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เห็นนี่คือวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี่ค่ะสังเกตหน้าแดงหัวแดงกันหมดเปิด DSI ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มายื่นเอกสารในวันอาทิตย์และแถลงออกคู่กันรับรองให้ด้วยว่าคุณพงษ์สภัทรไม่ได้ทำผิดไม่แล้วก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็เชื่อว่าคนกทม.คงเห็นนะคะว่าแนวทางในการทำงานเป็นอย่างไรนี่คือมุมมองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งให้สัมภาษณ์เอาไว้ถ้าพูดไปเป็นขี้ข้าเกรดหนึ่งนะ เหมือนเวลาคัดทหารคัดทหารกันเลยนะกองเกินอ่ะมีเสียงคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมมีไหมฮะผมให้คุณอภิสิทธิ์พูดก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูดตามดีกว่าอ่ะแต่วันนี้ก็มีเอกสารชัดเจนว่าคุณพงษ์สภัทรก็เป็นคนที่เสนอให้เห็นชอบแนวทางนี้นะฮะถ้าเป็นความผิดจริงเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกว่าทำไมคุณธาริศสามารถที่จะพูดได้ทันทีว่าคุณพงษ์สภัทรเนี่ยไม่เกี่ยวข้องส่วนการบริหารสัญญาเนี่ยเป็นหัวใจเหมือนกันของการที่การก่อสร้างมีปัญหาในขณะนี้และถ้ามีปัญหาจริงแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณธาริศบอกว่าทุกคนก็ควรจะรู้ว่ามีปัญหาเนี่ยฉะนั้นคนที่ทำนโยบายจากนั้นมาเป็นระยะเวลาปีครึ่งจะไม่รับผิดชอบเลยได้อย่างไรนะครับขณะนี้ผมคิดว่าปัญหาก็คือมันไม่มีหลักคุณธาริศเอาตัวบุคคลเป็นหลักไม่ใช่เรื่องเป็นหลักหรือเนื้อหาของข้อเท็จจริงเป็นหลักเพราะฉะนั้นทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยเราเรียกร้องให้รัฐบาลหนึ่งเนี่ยแก้ปัญหานะครับเพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลที่แล้วดำเนินการและจัดสรรงบประมาณให้ด้วยความตั้งใจที่ดีต่อข้าราชการตำรวจและก็ประชาชนนะครับแต่เอากลับมาเป็นประเด็นเล่นการเมืองกล่าวหากันแล้วก็ไม่ดูข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนตอนนี้ข้อเท็จจริงเริ่มปรากฏออกมาเนี่ยก็ขอให้ไปแก้ไขให้มันถูกต้องครับเราไม่ได้ขัดข้องเลยกับการที่จะมีการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงต้องไล่ทั้งหมดนะครับ1สัญญาเนี่ยมันผิดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็การบริหารสัญญาซึ่งนำมาสู่ความเสียหายในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าสัญญามันผิดก็ต้องไปไล่ดูครับว่าใครเป็นคนเสนอขึ้นมาอย่างไรด้วยผมว่าไม่เหมาะสมแหละครับก็ในเมื่อเอกสารข้อเท็จจริงกำลังปรากฏถึงความเกี่ยวข้องอยู่นะครับแล้วก็คุณใช้เวลา20นาทีเปิดสถานที่ราชการในวันหยุดราชการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยออกมาได้แก้ตัวแล้วก็รับรองกันให้เนี่ยมันผิดปกติครับคุณธาริศมารับรองคุณพงษ์สภัทรแล้วกล่าวหาว่าสัญญามันผิดได้อย่างไรถ้าข้อมูลครบผมไม่ว่าแล้วครับแต่ว่าถ้าเชิญผมไปนะครับแล้วก็เชิญคุณสุเทพไปแล้วเราเอาเอกสารซึ่งขณะนี้ปรากฏออกมาไปให้ดูหมดแล้วไม่เชิญอีกหลายๆคนไปเนี่ยคุณธาริศจะต้องถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่แน่นอนก็เวลานี้การปฏิบัติมันก็ต่างกันชัดเจนนะครับกับพวกผมเขาก็ทำอย่างนึงกับทางอีกฝ่ายเขาก็ทำอีกอย่างครับนะ
ก็เรียกว่าขยันไม่มีวันหยุดก็ถือว่าเป็นขี้ข้าเต็งหนึ่งชั้นหนึ่งนะเออเพราะนอกจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณทาริศเองก็ยังพูดได้ว่าพลตรีพิโรพันดามาพงศ์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พลตรีเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.คนปัจจุบันก็ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้แต่เป็นคนที่มารับมรดกบาปด้วยเอ๊ะกฎหมายบ้านเรามันง่ายๆแหละแค่ใครมาบอกสักคนว่าคนนั้นเกี่ยวคนนั้นไม่เกี่ยวเอาเฉพาะคนนี้คนนี้ต้องผิดคนนั้นพูด20นาทีไม่ผิดอีกคนนึงฟ้องกัน3ศาลยังไงก็ผิดพูดจริงๆอ่ะเรื่องนี้นะที่เปิด DSI ให้เข้ามานะครับแล้วก็นั่งแถลงข่าวแทนด้วยนะคือคุณวงศพัฒน์ไม่ได้ออกหน้าออกตาก็ไอ้ข่าวเมื่อกี้ของเรืองไกรอ่ะนะผมว่าไอ้ข่าวเนี้ยควรที่จะได้รับการร้องเรียนว่าช่วยผู้สมัครเลือกตั้งกระทำผิดทำให้กันเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดใช้กำลังขู่เข็นบังคับมากกว่าอีกงั้นดิฉันรอคุณเรืองไกลนะคะว่าคุณเรืองไกลเนี่ยจะออกมาร้องเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนมากอย่าไปคิดเลยพวกนี้อมอะไรไว้หมดแหละหรอเดี๋ยวกลับมาต่อกันดีกว่าเรื่องลงพักแต่วันนี้ SMS เนี่ยคุณผู้ชมจัดเต็มคุณเรืองไกลมาเยอะเลยนะคะนะเสียงทุกเลือกเสียงทุกเลือกนะฟังดีๆแต่อย่าผวนกลับนะครับเสียงทุกเลือกถือว่าสุภาพและการสร้างสรรค์มากครับขอบคุณทุก SMS ครับพักสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่กับเรื่องนี้นะคะมีหลายท่านหลายเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ